วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1กรกฎาคม2566คุณเปรมสิงห์เงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าเมื่อกาลีไปถึงกีฬาก็ขออนุญาตคุณเปรมสิงห์เงินหยิบยกบทความของท่านนั้นเนี่ยครับมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันครับรายละเอียดที่คุณเปรมสิงห์เงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่านี่แหละที่เขาเรียกบาปบริสุทธิ์ในความแหลงอกของคนไทยหันหน้าไปทางแข่งไหนมีแต่คนจันไรล่มบ้านผลาญเมืองในการเมืองก็มีแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงกับทีมแบดมินตันนี่แหละที่เป็นหน้าเป็นตาประเทศไทยคนไทยเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้คนทั้งชาติได้ชุ่มชื่นและพอยิ้มออกยามนี้แล้วตัวอัปมงคลก็ลากหางเข้าไปทำลายสิ้นทำลายทั้งความเป็นลูกสาวของชาติทำลายทั้งหัวใจคนรักชาติให้แตกสลายเพราะผู้อันเป็นที่รักในหัวใจถูกพวกจันไรอาศัยความใสบริสุทธิ์ของพวกเธอเป็นใบตองรองรับคนการเมืองปฏิกูลด้วยบาปของนักการเมืองที่อาศัยความบริสุทธิ์ของเหล่าเธอเป็นฐานรองเท้าเขานั้นผลร้ายตอนนี้พลันตกที่พวกเธอทีมวอลเลย์บอลไม่ทันข้ามคืนเพราะน้องนุ่งพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณตาคุณยายทั้งบ้านทั้งเมืองที่ตามฟูมฟักรักเชียร์มาตลอดอกหักดังเปาะจากอันเป็นที่รักกลายเป็นอันที่ขื่นขมเมื่อพวกเธอรายล้อมเริงรื่นชื่นชมกับคนล้มชาติล้มสถาบันตลอดทั้งวันวานโซเชียลแตกด้วยเรื่องนี้ผมเปิดดูเห็นพรึดไปหมดคิดแรกโกรธไอ้นักการเมืองคนนี้ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นมันไปดูวอลเลย์บอลหรือพูดถึงวอลเลย์บอลเลยพอสาวๆเป็นกระแสฮิตคนดูตรึมกระหึ่มโลกแถมถ่ายทอดสดไปทั้งในและนอกประเทศเท่านั้นแหละมีหรือที่พวกกะเหรี่ยงกะรากการเมืองประเภทรุ่นใหม่หิวแสงจะพลาดจึงเสือกกระโหลกไปดูทันทีเข้าไปนั่งชิดติดขอบสนามเพื่ออะไรนะหรือมันจะมีอะไรมากนอกจากโหนนักวอลเลย์บอลสาวและอาศัยคนล้นสนามเป็นวอลเปเปอร์ปลุกกระแสข้านี่แหละว่าที่นายกไข่ตายโคมของสงสารลูกๆหลานๆนักวอลเลย์บอลพวกเธอเดียงสาและใสบริสุทธิ์ไม่ทันเลขร้ายของลูกผู้ชายเตะเมียหรอกและอีกอย่างด้วยมันญาตินักกีฬาหรือคนสาธารณะใครมาขอถ่ายรูปจะชอบหรือชังก็ต้องเก็บความรู้สึกลึกๆไว้แล้วแอคชั่นหน้าจอไปกับเขาฉะนั้นอย่าเมาว่าสาวๆทีมวอลเลย์บอลชื่นชมพวกคิดคดกบฏชาติและพากันโกรธขึงพวกเธอนั่นจะทำให้พวกเธอหมดกำลังใจและท้อแท้ผิดหวังไปทั้งหมดเปล่าๆเห็นบางคนใช้ความฉับฉวยไปเอาภาพภาษากายตอนแข่งขันของกีฬาไม่รู้สมัยไหนมาทึกทักว่าชู3นิ้วด้วยผมก็ได้แต่เฮ้อมันจะอะไรกันนักหนาย้ายความรักชาติมันเป็นกะบังตาเห็นฟางแล้วว่าหญ้าเขียวคว้ามาเคี้ยวเอื้องทั้งที่เป็นฟางแห้งเลยไอ้นักการเมืองก็ว่าเล่ห์การเมืองแต่ถ้าไม่มีคนโตในสนามแอบจิตสมคบช่วยจัดฉากให้เหตุจันไรที่ทำลายนักกีฬาเช่นนี้จะไม่เกิดก็อยากจะบอกว่ากีฬาส่วนกีฬาสมบัติกลางในความเป็นมนุษยชาติอย่าเอาความกาลีนักการเมืองอสัตชาติเป็นราคีเข้าไปเปื้อนกีฬาเลยขอให้จำกันไว้และขอให้ลูกๆหลานๆนักกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนอย่าเสียกำลังใจเพราะคนเขารักแรงหรอกถึงร้อนเร็วแต่สักพักแฟนๆคงเข้าใจกลับมารักใหม่และรักแรงเหมือนเดิมฉะนั้นอีก2นัดที่เหลือส่งท้ายตบให้มันเลิศสแมนแตนสมกับเป็นลูกสาวของชาติไปเลยนะในวันนี้พูดเรื่องกีฬาแล้วก็เอาเรื่องกีฬาให้มันครบเซตไปซะเลยลุงป้อมครับลุงป้อม8ปีพลเอกประยุทธ์ทำผลงานให้ประเทศเหมือน80ปีโดยที่คณะราษฎรตั้งแต่เข้ายึดอำนาจพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475เรื่อยมาไม่เคยสร้างอะไรในทางพัฒนาไว้ให้ประเทศเลยนอกจากแย่งชิงอำนาจและยึดเอาราชทรัพย์ไปแบ่งกันส่วนพลเอกประวิตรหรือลุงป้อม8ปีในฐานะพี่ใหญ่ที่ช่วยประคับประคองน้องเล็กให้ทำงานลุงป้อมพูดแค่3คำกับ2วลีผมไม่รู้แต่ไม่แล้งกับใจบันดาลแรงและนี่ปีที่9เป็นการส่งท้ายรัฐบาล3ปส่งท้ายไม่ใช่สุดท้ายที่พลเอกประวิตรพูดยาวที่สุดรู้ที่สุดแสดงตัวตนขุนพลผู้เฉียบขาดที่สุดและผมมั่นใจว่าประทับใจประชาชนที่สุดโดยเฉพาะผู้มีกีฬาฟุตบอลในสายเลือดโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สามัญคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย30มิถุนายน2566ผมเคยพูดว่าซีเกมส์ครั้งนี้ถ้าฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองก็ให้นายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงลาออกเลยอยากจะถามกลับไปว่าแล้วจะลาออกไหมไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องปัญหาการเงินเลยเราทำผิดพลาดเองเราต้องมีสปิริตครั้งนี้เสียชื่อประเทศชาติมากเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพิ่งเกิดมีมาตลอดมันใช้ไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงเพราะสมาคมกีฬาเพียงสมาคมเดียวสมาคมอื่นๆก็เสียไปด้วยเพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกครับโค้ชด้วยลงไปต่อยกับเขาได้ยังไงเสียหายหมดเพราะทีวีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเขาเห็นกันหมด
มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กคนไทย70ล้านคนอายชาติอื่นมากโอลิมปิกไทยรับไม่ได้กับเรื่องนี้ไม่ต้องการให้สมาคมเดียวมาทำให้สมาคมอื่นๆเสียชื่อสมาคมที่เขาตั้งใจมีเยอะเพราะฉะนั้นนายกสมาคมต้องลาออกนี่แหละแบบนี้แหละที่เรียกว่าภาวะผู้นำถึงคราวเด็ดต้องเด็ดให้ขาดถึงคราวพูดต้องพูดให้ตรงให้ชัดไม่อ้อมค้อมไม่ต้องตีความเราทำผิดพลาดเองเราต้องมีสปิริตเสียชื่อประเทศชาติมากมันใช้ไม่ได้ผมไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงเพราะสมาคมกีฬาเพียงสมาคมเดียวมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กคนไทย70ล้านคนอายชาติอื่นมากเพราะฉะนั้นนายกสมาคมต้องลาออกแล้วนายกสมาคมฟุตบอลมีคำตอบอย่างไรกับที่พลเอกประวิตรให้ลาออกผมอ่านข่าวที่ไทยรัฐนำคำให้สัมภาษณ์พลตำรวจเอกสมยศลงเว็บพลตำรวจเอกสมยศตอบดังนี้เราไม่รู้ว่าความกดดันของนักกีฬานั้นมากมายขนาดไหนแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะเหตุการณ์นั้นดังไปทั่วโลกแต่เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทางสมาคมได้ดำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดผมย้ำอีกครั้งว่าผมยังเคารพท่านประวิตรเหมือนเดิมและเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาจวันก็เพียงอย่างเดียวนั่นคือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยยุแยงมากกว่าก็ให้บิ๊กต่อบิ๊กเขาว่ากันไปผมระดับสมองขอชิดซ้ายที่อยากให้สังเกตสนใจก็ตรงว่า8ปีที่ผมไม่รู้นับจากนี้ลุงป้อมเริ่มรู้และจะรู้ยาวไปนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณเปลวสิงห์เงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่1กรกฎาคม2566คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับกับเรื่องราวที่คุณเปลวนั้นเอามาพูดถึงนะครับเมื่อกาลีไปถึงกีฬาเรื่องของการเมืองเข้าไปยุ่งแวดวงกีฬามันก็เลยทำให้คนที่เขาอยากจะดูกีฬาวันนี้กลายเป็นว่าเขานั้นก็ไม่อยากจะเข้าไปสัมผัสไม่อยากจะเข้าไปรับรู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานี่คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารบทความของคุณเปลวสีเงินก็เข้าไปที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ทุกเช้าคุณเปลวนั้นจะเขียนเอาไว้เนี่ยครับให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้อ่านกันอย่างจุใจเลยทีเดียวครับ